เอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่จิจะมาสอนการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องซึ่งปกติแล้วเวลาแม่จิมีหลายๆท่ามารวมกันจะเป็นแบบอย่างละคลิปอย่างละคลิปแต่วันนี้นะคะแม่จิจะมาดูว่าการออกกำลังกายยังไงสมมติว่าเรามีเวลาสัก5นาทีอะไรเงี้ยเราควรจะต้องออกแบบไหนบ้างนะคะอันนี้เป็น just แค่ไอเดียแต่ส่วนสำคัญคือเราต้องออกให้ได้ทั้ง3ส่วนก็คือในเรื่องของขาในเรื่องของขาในเรื่องของหน้าท้องแล้วก็ในเรื่องของแขนให้ได้ใน5นาทีและใน5นาทีนั้นต้องมีจังหวะที่ move fast ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะเอาเดี๋ยวแม่จิจะเอาสั้นๆแบบแค่อย่างละ30วินาทีจะได้ไม่ต้องเป็นลองวิดีโอมากเกินไปที่เหลือสาวๆก็เอาไปยืดเวลาเองโอเคอันนี้ต่อเนื่องนะคะหลายๆท่ารวมกันแม่จิจะทำแค่อย่างละ30วินาทีเริ่มค่ะสามสิบวินาทีแล้วก็กระโดด30วินาทีถ้าใครไม่ไหวไม่ต้องยกขาก็ได้นะคะก็ทำเหมือนกระโดดตบนะคะจัมปิ้งแจ็คนี่นะฮะแล้วถ้าใครไหวก็อย่างนี้ค่ะย่อขาลงไปด้วย30วินาทีโอเค30วินาทีแล้วนะคะต่อมาอีก30วิอันนี้เป็นเรียกว่าสุดอับดอมิไนเซอร์30วินาทีเราจะได้ทั้ง3ส่วนเลยนะฮะโอเคครบ30แล้วต่อไปโอเคขอไม่ได้เลยขอหายใจก่อนเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็อันนี้เป็นหลักการในการที่เราจะออกกำลังกายแบบต่อเนื่องสมมุติว่าเรามีเวลาน้อยนะคะคุณก็เอาท่าแต่ละท่าที่แม่จิสาธิตเนี่ยมาผสมผสานกันอาจจะท่า1 30วินาที40วินาทีหรือว่า1นาทีแล้วแต่แล้วก็อาจจะผสมสักประมาณ3ท่าต่อเนื่องแล้วก็พักสัก30วิแล้วค่อยๆไปทำอีกท่าหนึ่งจัดกลุ่มเซตเอาเองนะคะว่าควรจะต้องเป็นต้นขาหน้าท้องท้องแขนให้มันรวมอยู่ในเซตเดียวกันนะคะลองทำดูเป็นจะไซเดียค่ะ